เกริ่นกันไปตอนก่อนแล้วนะครับว่าป่าชายเลนตะวันออกนั้นใหญ่มากๆพื้นที่รวมๆนั้นเท่าเมืองจันทบุรีทั้งเมืองเลยดูจาก Google Map เนี่ยคุณจะเห็นมันเป็นปื้นสีเขียวทึบกระจายไปตามชายฝั่งและก็ริมแม่น้ำที่ไหลลงทะเลแม่น้ำที่เข้าเขตจันทบุรีนี่ก็แปลกนะจะไหลลงทะเลเป็นปากอ่าวเฉยๆก็ไม่ได้ต้องปองกลางเป็นกระป๋อเริ่มตั้งแต่อำเภอท่าใหม่ที่มีคลองท่าใหม่คลองวังตะโนดคลองตะกัดเงาคลองท่าแสงและอีกหลายคลองเลยไหลคนละทิศคนละทางมาเจอกันก่อนลงทะเลนั่นก็เป็นกระป๋อเบอร์เริ่มเลยนะจุดที่ลงทะเลก็เรียกกันว่าปากน้ำแขมหนูหาดทางขวานั้นเรียกว่าหาดเจ้าหลาวถัดลงไปอีกกระป๋อหนึ่งนะครับเข้าไปทางเมืองจันและอำเภอแหลมสิงห์มีแม่น้ำจันทบุรีไหลลงมาปะทะคลองสะเก้าคลองลำแพนคลองชายเคืองคลองหินคลองพลิ้วและอีกสารพัดคลองกลายเป็นกระป๋อประหลาดรูปตัวอะมีบากล่าวคือเป็นดาวกระจายมากเลยนะและไปลงทะเลตรงแหลมสิงห์ซึ่งหาดซ้ายมือก็เรียกว่าหาดแหลมสิงห์นั่นเองแหละครับถัดไปถึงอำเภอคลุงบ้างล่ะมีแม่น้ำเวลุไหลโดดๆลงมาแต่ก่อนจะถึงทะเลก็ไหลไหลเลี้ยวขึ้นบนกลายเป็นกระป๋อแบบแฉลบนะฮะที่มีหมู่บ้านไร้แผ่นดินอยู่ตรงแฉลบนั้นแหละตรงนี้จะไม่มีหาดทรายแล้วนะครับเป็นป่าล้วนๆเลยข้ามแม่น้ำเวลุไปอีกฝั่งก็จะเข้าจังหวัดตราดแล้วล่ะครับนี่ยังไม่รวมกระป๋อที่ดังที่สุดที่ชื่อว่าคุ้งกระเบนด้วยนะไม่ได้เอามารวมไปด้วยเพราะเขาเป็นอ่าวจริงจังไม่ได้เกิดจากแม่น้ำไหลลงมาเป็นปากอ่าวคุ้งกระเบนอยู่ก่อนกระป๋อแรกนะครับอยู่ในเขตอำเภอนายายอามมีแหล่งท่องเที่ยวแมสแมสอย่างหาดคุ้งวิมานจุดชุมวิวเนินนางพญาที่เห็นถนนบูรพาชลทิศเลียบทะเลศูนย์ศึกษาป่าชายเลนคุ้งกระเบนเจดีย์บ้านหัวแหลมและอีกฝั่งก็เป็นหาดแหลมเสด็จนะครับเรามายืดยาวเพื่อที่จะบอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่แค่บุกเข้าไปในช่วงคุ้งกระเบนด้านหลังที่เป็นป่าชายเลนหนาทึบเลยแต่ด้านหลังความอุดมนี้ก็มีบ่อกุ้งบ่อปลาเต็มไปหมดหรือเอาจริงๆกว่าครึ่งของป่าชายเลนตะวันออกที่หดหายไปในช่วง50ปีมานี้ก็กลายมาเป็นพื้นที่ทำกินของผู้คนนั่นเองแหละครับ